กองทัพไทยซึ่งมีเนื้อเพลงไพเราะแล้วก็กินใจมากทีเดียวครับในตอนนี้กระบวนรุยางของ3เหล่าทัพก็กำลังเคลื่อนมาสู่บริเวณเบื้องหน้าของประธานพิธีคือพลเอกสายหยุดเกิดผลผู้บัญชาการฐานสูงสุดในพิธีไปทางบริเวณด้านพระที่นั่งอนันตสมาคมแล้วนะครับติดตามมาด้วยหน่วยทหารทั้งหมดซึ่งจะได้เข้ามาสู่ภายในบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าแห่งนี้ซึ่งสำหรับทหารทั้งหมดนี้นอกเหนือจากแวร์วงโยธวาทิตสามกองทัพแล้วก็จะเป็นของอันกองแรกนะคะลำดับแรกก็ติดที่ติดตามแปรวงของโยธวาทิตของ3เหล่าทัพนะคะก็มีกองบัญชาการกองผสมแล้วก็ตามมาด้วยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศตอนนี้กองบัญชาการกองผสม